พร้อมดีหน่อยจำเรื่องพี่น้องในซุปเผ็ดเนี่ยพี่ซานหวานเห่ากินซุปเผ็ดนี่ล่ะไม่มีซานเผ็ดไปกินผักแผ่วผักแผ่วมันหอมเอาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งจากหมู่บ้านทั้งบริเวณพอกันนะจ๊ะให้ก่อนบริเวณลงคลิปนะจ๊ะอยู่พักพรมื้อนี้ละบ่ได้ไปเขาปลาคือเก่าล่ะพี่น้องบ่ได้เขาปลาอยู่บ้านนะจ๊ะพักอีกมื้อนึงให้ก่อนก็สิมาซุปเห็ดซุปหยังกินนะจ๊ะซุปเห็ดกระด่างล้างเคี้ยวล่ะพี่น้องมื้อนี้ก็วันที่30แล้วจ้ะพี่น้องพฤศจิกายน66จ้ะนี่ล่ะเรียบก่อนก็ล้างเรียบร้อยล่ะเป็นเห็ดล้างเคี้ยวจ้ะที่เฮาเอาไว้เก็บมาตะคู่ล่ะพี่น้องเอาก็สิมาสุปให้พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเนาะได้ก่อนก็สิข้างหม้อต้องเก็บเอาก็สิเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่ให้มันหวานนะพี่น้องให้มันเข้าเนี่ยเนื้อคือเอากระดาษใส่ผมจะพร้อมกันเลยให้มันหนัวเผาไปในเนื้อเห็ดเนาะจ้ะเวลาซุปมันก็แซ่บเอาให้มันซุปกันพี่น้องบ้านนี้จังหันขี้มาเบิ่งวิธีเห็ดเนาะจ้ะน้องพี่น้องจะเห็ดคือกันบ่เนาะจ้ะแต่ละบ้านบ่คือกันเด้พี่น้องเห็ดกับเขาแต่ว่าเนี่ยก่อนเห็ดแบบธรรมดาเนาะจ้ะเห็ดแบบเคยเห็ดกินแต่พอแต่เมียเนาะจ้ะเอาหาต้มซุปกันเขาฟังเสียงก่อนแล้วพี่น้องเนี่ยสิตามการปรุงเนาะพี่น้องมาเนี่ยเอาเสียเอาพริกขัวได้พี่น้องพริกขัวไม่ไหมเลยแค่ก้อนขัวไม่ไหมลูกหมักเพชรนะก็เสียเพชรกล่องที่หมักเพชรเอาแบบเพชรเลยแต่เขาก็สิตามง่าเสร็จกันเลยแล้วพี่น้องมึงกี่ไก่ง่าเขาขัวต่อยง่าขาวจ้ะเสียเสร็จใส่แบบร้ายดิค่ะตำไปกับพริกผงเลยพี่น้องบ่แบบห่วยนะจ๊ะตำไปกันเลยให้มันมันมาก็สิเอาปลาทูเอาปลาทูเลยพี่น้องปลาทูแต่ก่อนสิใส่บ่ร้ายนะปลาทูใส่ตัวหนึ่งตามพอกันเลยพี่น้องสิเฮ็ดคือกันบ่เนาะเดี๋ยวแต่สูตรไผสูตรมันเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนั่นก็สิเอาเฮ็ดใส่บาดเฮ็ดที่เฮาฝากไปเฮ็ดล้างเขียวมันเฮ็ดกระด่างเฮาก็เสียน้ำพุ่นแล้วเฮ็ดกระด่างพี่น้องให้ลองเคี่ยวของกระหลังต้มเลยพอได้เคี่ยวพอดีเนี่ยก็ฝากมุ่นกว่านี้ตามให้ละเอียดหอมงาแห้งเสร็จจะเหี่ยวแห้งตามกันเลยมันก็สีมนต์ของตัวเก่าแล้วจ้ะแล้วก่อนจะตามให้มันคนมนต์กันอยู่ขอกันดีล่ะเดี๋ยวนะพี่น้ำปลาแดก
ที่เขาต้มใช้ก็เผ็ดนะพี่น้องน้ำต้มเผ็ดน้ำลวกเส้นเนาะจ้ะเป็นเรื่องซ้ำนี่เส้นมันดูดไปเนี่ยเอาวุ้นเส้นใส่พร้อมด้วยพี่น้องแต่ก่อนที่เจ๊สิเบิดเพื่อเอาไปให้มันคงแห้งนะจ้ะเอาน้ำปนใส่เอาน้ำเขาต้มเผ็ดใส่น้ำผมบอกใส่มันจะคงคงขยะนะน้ำต้มปลาแดกนะพี่น้องนี่วุ้นเส้นเขาต้มใส่น้ำปลาแดกน้ำเฮ็ดนะพี่น้องเขาเฮ็ดเท่าเฮ็ดออกเขาก็เอาวุ้นเส้นลวกใส่เนาะจ้ะให้มันนัวเอาใส่เลยวุ้นเส้นพร้อมงาเอาผงนัวใส่กันพี่น้องมานี่ใส่ได้หรอกเดี๋ยวไปเอาส่วนสีมันก่อนเสียบอกบ่ซี่ผมก็สิเติมน้ำแปลกสิอีกน้ำแปลกพอดีเลยเสียบเลยพอดีเลยก็น้ำน้ำเอาต้มน้ำแปลกเอาเกลือให้พร้อมนะเอาก็สิเอาพร้อมใส่บานพี่ก่อนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผักเผี้ยวแน่ใบแอนหอมเปย์แน่ต้นหอมแน่นะจ๊ะผักแง่แน่รสชาติไม่ได้ปรุงยากเลยเพราะว่าเส้นมันก็นัวแล้วนะเฮ็ดที่เฮาต้มใส่น้ำปลาแดกเนื้อเฮ็ดก็นัวแล้วพี่น้องเทน้ำต้มเฮ็ดใส่อีกบ่ต้องปรุงอีหยังเลยมันใส่แต่ผงนัวพุ่นเนื้อบ่ถูกก็นัวอยู่แล้วนะเนื้อบ่ถูกเรียบร้อยสูบเผ็ดสูบเผ็ดร้องเขียวกินข้าวกับเนื้อหอนๆแบบนี้โอ้ยใส่บุญเส้นพร้อมพี่น้องเนี่ยก่อนที่บ้านจะกินเนี่ยพี่น้องเรียบร้อยโอ้ยกินดีกินบ้านใส่เครื่องใส่ยังแน่ก็ร้ายด้วยกับมันที่ไหนว่าจะง่าว่าจะกระถูเฮ็ดกับบัวร้ายแจ็คต้นหอมมันก็ดีร้ายเนาะจ้ะไม่ได้หรอกคนยังแย่พี่น้องสี่มีก่อนเอาบัวหอมใส่เป็นยังไงเดี๋ยวเสียมด้วยพี่น้องเลยสุเพ็ดเนี่ยพี่ซานหมานเฮากินสุเพ็ดนี่แหละไม่มีสารพิษไปกินผักแผ่วผักแผ่วมันหอมเอาพี่น้องคิดมีกับยุบานคิดสุเพียรให้พี่น้องเมืองมาจากสุเพียรที่เขาหามาตะผ้าตะผู้ตะเขาเนี่ยพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บแห้งฝากฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเตียงเตือนอย่างสองนุ่งก่อนชาแนลมือหนามาขอกันไหมจ้ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาทักทายพี่น้องนะจ๊ะสวัสดีจ้า